พูดแล้วทำไมหนุ่มกัญชัยโพดแรงถึงคนชั่วทำเอาสะดุ้งกันทั้งบ้างทำเอาหลายคนถึงกับสะดุง้งเมื่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยนักแสดงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพดข้อความผ่านทาง facebook ซึ่งมีเนื้อหาแรงจนคนที่อ่านร้อนร้อนหนาวหนาวแทนคนที่ถูกพูดถึงเลยซึ่งข้อความดังกล่าวระบุว่าจงอย่าก,ก้มหัวให้คนชั่วจงอย่าให้โอกาสคนเลว จงอย่าเชื่อคำพูดของคนลวงโลกจงอย่าเย้ยหยันเพื่อนผู้หวังดีจงใช้สติปัญญาในการต่อสู้ถ้าคุณสมยอมกับคนสาระเลวเราก็คงมีสภาพเช่นเดียวกับมันทรณงสีเชื้อล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาค,คมในรายการข่าวใส่ไข่หนุ่มกัญชัยได้ชี้แจงถึงการโพสคำคมแซบจนทำเอาหลายคนสะดุง้งโดยได้ระบุว่าคำคมที่โพสไปไม่ได้แหวงใครคือผมจะลงรูปนึกถึงแคปชั่นนี้ผมเคยชอบแคปชั่นนี้ จำได้ว่าคุณทรนงสีเชื้อเคยลงเอาไว้ในวันที่30เดือน4 2562เมื่อก่อนอยู่ในกลุ่มแล้วผมเหมือนมีลายแกะอยู่แล้วลายแกะจะขึ้นอะไรแบบนี้ผมจะเก็บไว้ผมชอบผมลงในอินสตาแกรมหรือใน Facebook ผมว่าคำพูดคำนี้ยมันมีในยะแอบแฝงหลายอย่างคิดว่ามันน่าจะมาพูดให้คนได้เห็นในช่วงว่าคือจริงๆแล้วความหมายทุกอย่างมันชัดเจนอยู่ในนี้แล้วไม่ได้เสีย คือพูดลอยๆใครรับก็ได้ถูกไหมเอาเป็นว่าคือใครก็ตามแต่ที่กำลังรู้สึกว่าตนเองกำลังพัวพันอยู่กับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ถูกต้องก็ควรจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยอย่าดันทุรังไม่งั้นตัวเองก็จะตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเลวแค่นั้นแหละขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ